ไฟไหม้รถบรรทุก6ล้อตีตู้ทึบวอดโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่30มกราคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรพานทองได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้รถบริเวณหน้าบ้านเลขที่105/142หมู่5ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง1คันและกู้ภัยมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์พบไฟกำลังไหม้ช่วงล้อหลังรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่หัวสีขาวทะเบียน 72-7169 ชลบุรีตีตู้ทึบของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเจริญเซอร์วิสเจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ20นาทีไฟจึงดับแต่ไฟก็ไหม้ช่วงท้ายตู้ทึบของรถบรรทุกเสียหายทั้งคันได้สอบถามนางประยูนสาจีนอายุ60ปีเจ้าของร้านปะยางที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้เผยว่าเห็นแสงไฟลุกไหม้ที่รถโดยไม่รู้สาเหตุจึงเรียกให้คนมาช่วยส่วนยางเก่ารถยนต์ที่เก็บอย่างดีไม่มีการเผาอย่างใดได้สอบถามนางสาวเฟื่องฟ้ามาพวนอายุ32ปีคนจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของรถบรรทุก6ล้อได้เปิดเผยว่าตนก็จอดรถตรงนี้มาเป็นปีแต่รถก็วิ่งมาตลอดไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรตนตื่นมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงระเบิดคิดว่ารถมาชนกำแพงออกมาดูเห็นแสงไฟไหม้ไม่รู้ว่าไฟไหม้ลามจากกองยางมาหรือไหม้จากล้อรถตนหรือเปล่าซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอีกครั้งในเบื้องต้นในรถไม่มีสินค้าแต่ประการใดก่อนเกิดเหตุจะเป็นไงไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรป้าก็ไม่รู้ลุกขึ้นมาได้ได้ยินเห็นแต่แสงไฟก็ร้องนี่ใครช่วยเลยแล้วก็เอานี่ออกมา3ถัง4ถังแล้วก็เอามีป้านอนอยู่นี่เหรอจ้านอนอยู่นี่อ๋อไฟไหม้ยางของป้าจ้าอ๋อไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุเลยค่ะครับไม่รู้สาเหตุว่ามันมายังไงเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยกล้าเผาอะไรง่ายๆหรอกยางก็จะเก็บยางดีนะปกติมันก็หมดไปแล้วนะเห็นตู้กองขยะมีไฟไหม้อยู่นั่นน่ะบางทีพวกมาเก็บขยะก็เผาเราก็ไม่รู้วันนั้นเหมือนกันป้าดับจะไม่ได้นอนเลยสัก 4-5 ทุ่มครับก่อนเกิดเหตุนี้จอดรถไว้นานยังจอดไว้เป็นปีๆแล้วค่ะพี่แต่ว่าก็คือรถวิ่งงานตลอดค่ะแล้วสาเหตุไฟไหม้นี่เกิดจากอะไรอ่ะไม่ทราบสาเหตุเลยเพราะว่าหนูก็นอนอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเมื่อกี้หนูลุกมาเข้าห้องน้ำอ่ะหนูได้ยินเสียงเหมือนมีคนเหมือนมีเสียงระเบิดดังตู้มอะค่ะแล้วก็ห้องอ่ะมันสะเทือนหนูเข้าใจว่ารถมันชนกำแพงหน้าหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้อะไรสักพักนึงป้าก็เลยมาเคาะห้องเรียกแค่นั้นเองใช่ค่ะเห็นตรงขยะน่ะมีใช่แต่ตอนเลิกงานอ่ะหนูเลิกงาน3ทุ่มทุกวันแล้วหนูก็จะวิ่งเข้าเส้นนี้พี่ก็เห็นไฟมันไหม้อยู่ตรงนู้นนะอยู่ฝั่งนู้นน่ะตลอดค่ะไฟไหม้เยอะมั้ยตรงนั้นมันเหมือนเป็นจุดเผาขยะอ่ะค่ะคาดว่าอาจจะลามมาถึงรถเราใช่มั้ยไม่ทราบเลยเหมือนกันค่ะ News 24สุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน